วิชัย ECU Flat Dino King โทร0916949441ร้านวินพระเบรกและเกียร์ออโต้พาวเวอร์โทร024211928 0935452699กลับเข้าสู่รายการ Speed Talk ทาง Speed Channel ทูวิชั่นช่อง691คุณผู้ชมท่านใดมีปัญหาเรื่องรถสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์025309496-98และ SMS มาที่เบอร์4827772พิมพ์ C เว้นวรรคตามด้วยข้อความขอบคุณไอชินผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นครับเอามาดูรับสายนะฮะแล้วก็ดู SMS นะครับมาสายนะจ๊ะมาดู SMS กันนะฮะฮะ Honda Fit ยังน่าใช้อยู่ไหมครับตอบไปแล้วเมื่อวานเขาบอกว่าน้ำยาล้างรถที่เป็นขวดสเปรย์ฉีดทิ้งไว้ 3-5 นาทีแล้วเอามาน้ำเปล่ามาล้างมันจะกัดคราบออกหมดไม่ต้องออกแรงขัดแล้วทำลายสีรถไหมมันอยู่ที่ยี่ห้ออะไรจ๊ะมีหลายยี่ห้อน้ำยาพวกนี้เขาเรียกว่าน้ำยาขจัดคราบพวกขจัดคราบหนักๆอย่างเช่นพวกคราบยางมาตอยคราบแมลงเขาจะทำการพ่นไว้ก่อนที่จะล้างรถประมาณ 3-5 นาทีนะครับพอพ่นเสร็จแล้วน้ำยาพวกนี้เขาเรียกว่าเป็นน้ำยาขจัดคราบหนักเขาจะขจัดคราบพวกยางมาตอยพวกยางมาตอยเศษยางไม้แล้วก็พวกขี้นกอะไรทั้งหลายขี้นกรอยทั้งหลายเลยพวกนี้โดยที่ไม่ต้องไปขัดไปถูมันแต่น้ำยามันมีหลายประเภทอย่างพี่วอดบอกเลยมันมีทั้งแบบที่ผสมสารเคมีแล้วแบบที่เป็นไบโอที่เขาบอกว่าโอ้โหสามารถฉีดอาบน้ำฉีดตัวเองได้เลยเพราะฉะนั้นมียี่ห้อด้วยแล้วก็มีในเน็ตมันขายเยอะมากมีเนี่ยขวดละ80 บาทขึ้นไปจะขวดละเป็นพันเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่ยี่ห้อพี่โบ๊ทพูดเรื่องนี้ผมเห็นในโซเชียลมันจะมีพวกน้ำยาแปลกๆนี่ตามโซเชียลออกมาผมจะบอกอย่างหนึ่งนะผลิตภัณฑ์พวกนี้คือถ้ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขายตามท้องตลาดเนี่ยเขาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้เขาเรียกอะไรมีการรับรองมีมีมกมีอยมีอยคือสมมติถ้ามันใช้แล้วมีปัญหามันอยอาหารยามันไม่ใช่อาหารมันมีมกมาตรฐานอุตสาหกรรมครับใช่มันถ้ามันมีปัญหาขึ้นมามันเคลมกันได้มันฟ้องร้องเรียกร้องกันนะไอ้น้ำยาที่เป็นฉลากแบ่งขายเนี่ยนะที่เป็นขวดขวดผสมเองเราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นไม่รู้ว่าใช้อะไรก็ไม่รู้บริษัทเขาต้นต่ออยู่ที่ไหนสมมติว่าวันนี้คดีฉีดไปแล้วสีลอกขึ้นมาทำไงไปฟ้องกับใครไปฟ้องกับใครฟ้องไม่ตามเฟซบุ๊กเขาปิดหนีได้เพราะนั้นผมไม่ให้รับสายก่อนวิเคราะห์สวัสดีครับคุณเอครับสวัสดีครับพอดีมีปัญหาเรื่องเกียร์หน่อยครับใช่ครับพอดีรถปาเจโร่ปี2010อะครับใช้ประมาณ 130,000 กว่าโลครับที่เกียร์มันมีปัญหาคือจะเข้าเกียร์ตัวดีบางทีก็เข้าได้บางทีก็เข้าไม่ได้เข้าตัวดีบางทีเข้าไม่ได้เป็นตัวเกียร์ว่างต้องดันเป็นตัวเอ็นแล้วเข้ามาตัวดีทีนึงบางทีก็เข้าได้ครับไม่ทราบมันเป็นอะไรอะครับแต่ว่าเข้าพอเข้าตัวดีปุ๊บมันก็ปกติทุกอย่างอ๋อรถอะไรนะปาเจโร่ปาเจโร่ปีอะไรฮะวิ่งมาแสนโลแล้ว2010 2010ครับที่วิ่งมาแสน 30,000 กว่าโลครับไม่ได้น่าจะไม่เกี่ยวกับตัวเกียร์นะเกี่ยวกับระบบปาเจโร่2010เนี่ยตอนที่เขาผลิตเกียร์ออกมาซัพพลายเออร์เขาผลิตเกียร์ออกมาเนี่ยเขาผลิตออกมาปุ๊บตรงกลางลูกสูบของเขาเนี่ยมันจะมีเป็นลูกสูบอลูมิเนียมแล้วก็มีเสื้อพอเสร็จแล้วปุ๊บเขาผลิตออกมาเนี่ยมันเยื้องจุดเอาเทฟลอนใส่เข้าไปแล้วก็เป็นโอลิงอยู่ข้างล่างแล้วมันเยื้องจุดกันปุ๊บโอลิงมันขาดปุ๊บเกียร์จะไม่เข้าก็แค่นั้นแต่ว่าแต่ลื้อลำบากแต่ว่าเวลาที่มันเสียแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะต้องทำทั้งลูกแล้วก็เอาลูกสูบอลูมิเนียมตัวเนี้ยเอาอีกลูกนึงอ่ะมาใส่เพื่อให้มันตรงรุ่นแล้วก็โอ้หอนเกียร์ไปเลยถึงจะจบค่าทำเท่าไหร่อ่ะที่เขาทำอยู่กับ 30,000 กว่าบาทเฉพาะเกียร์นะตัวเนี้ยมันเป็นปัญหาจากซัพพลายเออร์แล้วข้อแนะนำของเยียงโหคืออะไรให้คุณเอเขายังไงโอ้หอนเกียร์ดีที่รีบทำหรือใช้ไปก่อนต้องรีบทำเพราะว่าเดี๋ยวชิ้นส่วนอื่นจะเสียตามไปอีกแล้วไปทำที่ไหนได้ที่สปีดกระลาดก็ได้เฮ้ยสปีดกระลาดผมไม่ทำเกียร์ยกมานี่เลยส่งมาที่นี่เลยเดี๋ยวผมดูแลให้จัดการให้อ้าวโอเคไม่ต้องถามว่าอยู่ที่ไหนครับโทษทีอยู่พระราม2ครับโอ้ยพระราม2ก็ไปใกล้ๆอ่ะหาเฮียโง่เลยพี่โง่อยู่ไหนนะปากทางเพชรเกษม69ครับเพชรเกษม69อ๋อลองเข้าไปดูไปเช็คอาการกันเลยว่าบางทีมันก็เข้าได้บางทีก็เข้าไม่ได้มันนั่นแหละอาการเริ่มต้นไงถ้าเป็นอย่างเฮียโง่บอกคืออาการเริ่มต้นนะอาการนี่แหละ
ที่เจอบ่อยๆไปเช็คก่อนไม่เป็นไรถ้ามันไม่เป็นก็เดี๋ยวเฮงโง่ดูแลให้ใช่ถ้ามันไม่เสียเฮงโง่ก็ไม่ลื้อมันซ่อมหรอกไม่เสียเวลาเขาไปอยากจะลื้อตอนปากทาง69ที่เข้าไปลึกไหมครับไม่ไม่ปากซอยเดี๋ยวขึ้นเบอร์แล้วเดี๋ยวค่อยอยู่มาอยู่ปากซอยเปล่าอยู่ปากซอยเลยอยู่ปากซอยเอาง่ายๆเขาชื่อวินอะไรนะเกียร์ออโต้พาวเวอร์เกียร์ออโต้พาวเวอร์วินพาวเวอร์เกียร์ออโต้พาวเวอร์ครับครับโอเคนะครับครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับครับครับมาดูหน้าจอบ้างฮะเบนซ์ Mercedes Benz E 2อ้าวเดี๋ยวเอาเบอร์เฮียหงอก่อนเนี่ยเบอร์นี้นะครับติดต่อได้ที่นี่ถ้างั้นเดี๋ยวช่วงนี้มาดู SMS ที่ค้างไว้ก่อนแล้วกันอ่ะจ้ะVOS 216ใช้3เดือนมีการดับเครื่องแล้ววิทยุยังติดออกจากรถเลยมีเสียงวีดรีโมทปิดรถไม่ทำงานโอ้โหก็เค็มสูญเลยฮะถ้ามันเป็นอย่างที่บอกนะนี่ในกรณีที่ไม่ได้ไปติดเพิ่มเติมนะถ้าไม่เป็นของที่มาจากวิทยุเดิมติดรถรีโมทเดิมติดรถเข้าศูนย์เคลมแน่นอนช็อตอันนี้ช็อตอะไรสักอย่างแต่ถ้าเป็นของที่สมมติออกรถมาแล้ว3เดือนเอาไปติดเครื่องเสียงใหม่เอาไปใส่รีโมทใหม่ก็ต้องไปไล่ตามร้านที่ไปติดมานะครับว่าของอะไรแบรนด์อะไรยี่ห้ออะไรน่าจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับระบบไฟฟ้านะครับครับผมอย่าปล่อยไว้เด็ดขาดนะครับเรื่องเล็กลุกลามไฟไม่ได้ไฟไม่ได้นะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้าทั้งหลายนะครับมีงบ600,000อยากได้ BMW Series 5 E 60พอได้ไหมครับเหลือเลยตอนนี้มัน 500,000 กว่าเต็มไปหมดเลยวิ่งเต็มตลาดเลยตอนนี้หรือว่าเขาบอกว่าคุณมันดีอ่ะหรือมีรุ่นอื่นแนะนําในงบนี้ 600,000 ไม่มีอ่ะ600,000 600,000ถ้าไม่ขับ 500,000 กว่า 600,000 นี่ก็ E 60แต่ว่าเลือกเอาว่าจะเป็น525 523 528หรือ 520D มันอยู่ที่เราหาแล้วทีเนี้ยถ้าดีที่สุดของมันตอนนี้คือ E 60แวนแต่ราคาอยู่ประมาณ 7-8 โอ้ยราคามันเลยไปตั้งแต่มันสวยมากเลยแต่มันสวยเลยอ่ะซื้อไว้มันก็จะมีกําไรอีกยาวนานแต่ว่าถ้ามีตัง 600,000BMW Series 5 E 60หาได้ครับเต็มตลาดไปหมดแล้วตอนนี้กำลังว่อนเลยหารถที่มันสภาพดีๆหน่อยแล้วกันวิ่งน้อยๆสภาพสวยๆแต่ไม่เอารถกรอใหม่มาแล้วจ้ะในไลฟ์สดเมื่อกี้นี้ Facebook สายมันหลุดใช่ไหมล่มเน็ตไม่ดีสัญญาณไม่ดีนะวันนี้เน็ตกากครับไม่เป็นไรนี่เราไลฟ์สดใหม่อีกรอบละเดี๋ยวปิกอัพ4ประตูทำแท็กซี่ได้ไหมครับไม่ได้ครับกรมขนส่งของแม่อนุญาตครับอนุญาตคือรถ PPV ทำได้ครับเช่น Fortuner Everest ได้หมดครับ Pajero Sport ทำได้ครับ PPV ทำได้หมดเลยครับ Innova ทำได้ครับได้เขามีพิกัดอยู่เครื่องยนต์ CC อันนี้มันเท่ากันคือผมเห็นแล้วล่ะว่า Fortuner ใหม่เขาก็ทำแท็กซี่กัน Fortuner เก่าก็ทำแท็กซี่กัน Innova เขาก็ทำกันแต่กระบะไม่ได้ครับเขาไม่อนุญาตแต่ก็เป็นเรื่องแปลกนะไม่ให้เพราะว่าเขามีเรื่องของการที่เก็บของสัมภาระท้ายอ๋อไม่มีตามกฎระเบียบถูกต้องแล้วถ้ามีฝาปิดไม่ได้ตามกฎระเบียบของขนส่งเขาไม่ให้ทำก็รถกระบะเป็นรถกระบะเพื่อการพาณิชย์เขาไม่ให้นำมานั่งเป็นรถแท็กซี่แล้ว PPV มันก็ดัดแปลงมาจากรถกระบะก็ไม่เกี่ยวก็มันถือว่าเป็นรถยนต์นั่งเพราะมันเสียสรรพสามิตแล้วกอไก่กับขอไข่เอา4ประตูก็เสียสรรพสามิตแล้วเอาพูดถึงอ่ะก็เขาไม่ให้ใช้จะอะไรนักหนาเอาเรากำลังพูดว่ากฎหมายมันโบราณไปเปล่าบ้านเราพี่น้องสองคนเชิญใช่คือกฎหมายมันโบราณไปหรือเปล่ามันต้องวิเคราะห์กันไงพอแล้วไม่ต้องเดี๋ยวก็มีกระบะแต่งซิ่งเปิดท้ายไต่ตะข่ายไปรถแท็กซี่พอแล้วแค่นี้พอแล้วเดี๋ยวพ่วงกล่องดันลางก็ทำไมจะต้องเขาใช้แค่นี้ทำไมจะต้องเอารถกระบะอีกอ่ะเดี๋ยวก็ต้องมี6ล้อ4ประตูเป็นรถการไฟฟ้าวิ่งรถแท็กซี่ไหมไม่ชอบงั้นไปวิ่งไอ้นี่ก่อนอะไรนะพอแล้วว่าวิ่งแก๊ปว่ะอูเบอร์เดี๋ยวเขาล้อมรถตื้อเปล่าอีกอ้าว Honda City ZX ปี2007กับ Nissan March ปี2010ตัวไหนน่าเล่นกว่ากันครับ City ZX 2010กับ March 4 March ไม่เทียบอะไรมันรถมันคนละไซส์กันเลยนะแต่ March เนี่ยผมก็เลือก City เลยครับ March เนี่ยตอนนี้มันมีปัญหาเรื่องเกียร์ออโต้เยอะเครื่อง3สูบเองเครื่อง3สูบรถอีโคคาร์มาร์ทกับอเมร่าผมไม่ชอบเจอแรกนะเครื่อง3สูบมันผมว่าบาลานซ์มันไม่สวย CC ก็ผิดกันผมขับซิตี้อ่ะไม่ต้องคิดเลยไม่ต้องคิดไปซิตี้2010เลยครับถ้าเรียกแล้วตอนนี้ไปขับทำไมมาร์ทอ่ะเทียบกับซิตี้อย่างงี้ไปซิตี้อ่ะแล้วไอ้เครื่อง3สูบผมไม่เคยชอบมันเลยผมว่าบาลานซ์มันไม่เวิร์คขับมาร์ทขับ Vio ดีกว่า BM 118อ่ะผมก็ไม่เอาผมไม่ชอบเครื่อง3สูบผมว่าบาลานซ์มัน
เวลามันเครื่องมันนิ่งๆมันมีกระตุกอ่ะใช่ป่ะเวลาฟรีเครื่องทิ้งไว้มันจะมีแบบเหมือนก็แรงเหวี่ยงมันมีแรงโน้มถ่วงของโลกมันทำให้เครื่องสามสูบมันไม่นิ่งอ่ะอ่ะโอเคอ่ะงั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Talk ครับ